Google Account ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆต่อการใช้งาน Android ทุกเครื่องนะครับเพราะนั่นหมายถึงการที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต่างๆจากทาง Google อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองอย่างเช่น Android Market ที่มีแอปพลิเคชันเสริมให้เราเลือกใช้มากกว่า 200,000 ตัวหรือว่าจะเป็น Google Maps ทำให้เราเข้าไปและทำการเซฟจุดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายหรือจะเป็นบริการ Gmail ที่จะมีพื้นที่ให้ใช้งานมากกว่า 7GB ไปแล้วนะครับและยังมันยังทำการเก็บข้อมูลคอนแทคต่างๆของเราไว้เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปถ้าเกิดว่าเราลืมเอาเจ้า Galaxy Tab หรือว่า Android ออกจากบ้านและนอกจากนี้ก็จะยังมีบริการอื่นๆจากทาง Google อีกมากมายให้เราสามารถเลือกใช้กันได้ก็ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่มี Gmail Account อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ตัว Gmail นั้นๆในการล็อกอินเพื่อใช้บริการ Google Account ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ไปสมัครกันได้เลยครับไปที่ Setting โดยการกดปุ่มเมนูเลือก Settingแล้วก็เลือก Account and Sync ตรงนี้แล้วก็เลือก Add Account เข้าไปเพิ่มเลือก Google จากนั้นเนี่ยก็จะมีขึ้นมาถามแล้วว่าคุณมี Account หรือยังถ้ามีแล้วเนี่ยก็สามารถกด Sign In เพื่อเลือกได้เลยนะครับผมเอาอีเมล Account ของ Gmail ของเราเนี่ยใส่เข้าไปแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็สามารถ Create ขึ้นมาใหม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็ทำตามขั้นตอนของมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เราก็จะได้ตัวอีเมลตัวใหม่มาใช้แล้วนะครับคำแนะนำในการติดตั้งพาสเวิร์ดนะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อก็คือ 1. ให้ตั้งพาสเวิร์ดที่มีความยาวมากกว่า8ตัวอักษร 2. ให้มีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขด้วยกันแล้วก็เพื่อการจดจำง่ายเนี่ยก็ให้แปลงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นรหัสเช่นวันเกิดนั่นเองครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นการซิงค์ค่าต่างๆว่าเรามีการใช้บริการ Google ตัวไหนบ้างและต้องการที่จะใช้บริการต่างๆนั้นน่ะอะไรบ้างในเครื่องนี้นะครับผมตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะซิงค์ตัวใดๆบ้างแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็สามารถพร้อมที่จะใช้งานตัว Google Account ได้เรียบร้อยแล้วครับ